สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะทำให้คุณใจฟูโอเควันนี้หัวข้อนี้ฟังกันแบบสบายๆนะคะเพราะว่าเป็นหัวข้อดีๆไม่มีดราม่านะโนดราม่าโอเคมารับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆกันไปนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะทำให้คุณใจฟูสี่เหรียญว้าว King of Pentacles โอ้โห10เหรียญอู้6ไม้ว้าวไม่ดีตรงไหนเอาปากกามาวงเลยดีกว่าฮะใจไม่ฟูก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะอุ้ยเหรียญมาขนาดนี้ดูเพิ่ม Love Matter ว้าวLove Matter ก็มาวิ Man Holding HeartเหมือนจะมีคนLucky in love แล้วก็ Lucky in game เอาอันนี้ว้าวอุ๊ยให้กระจายเอาใหม่นะเอาใหม่นะFull resolution นี่ขอเลื่อนหน่อยอ่ะจัดไพ่ให้มันสวยงามเผื่อใครอยากแคปเจอร์คือเอาทีละเรื่องก่อนนะบางคนเนี่ยมีโชคดีในเรื่องของทางด้านการเงินเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยจะทำให้คุณใจฟูใครใจไม่ฟูบ้างได้คิงเหรียญขนาดนี้ราชาเหรียญ นะคะ10เหรียญก็มานะแล้วไพ่อันนี้ไพ่วิกตอรี่นะคะบางคนเนี่ยได้มรดกตกทอดนะบางคนได้มรดกตกทอดหรือบางคนได้ที่ดินใครที่ขายที่ดินอยู่ใครที่ขายมีที่ดินที่แบบประกาศขายเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วขายไม่ได้สักทีเดี๋ยวจะขายได้นะคะเดี๋ยวจะขายได้แล้วได้เงินแบบเยอะมาก ได้กำไรด้วยได้กำไรเยอะมากร่ำรวยเลยทีเดียวประสบความสำเร็จแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของค้าขายที่ดินใครมีที่ดินหรือขายบ้านขายอสังหาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนได้รับเป็นมรดกตกทอดอาจจะไม่ทุกคนนะบางคนนะคะใช้คำว่าบางคนนะแล้วก็บางคนก็คือเก็บเล็กผสมน้อยจน
มั่งคั่งร่ำรวยได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็คือเต็มเปี่ยมค่ะมั่งคั่งร่ำรวยและประสบความสำเร็จบางคนอาจจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเงินมันเพิ่มพูนขึ้นมาไปลงทุนเอาไว้แล้วก็จังหวะเวลาตอนเนี้ยหรือเร็วๆนี้มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของคุณไอ้เงินที่คุณไปลงทุนในบางสิ่งบางอย่างแต่เน้นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่พวกแชร์ลูกโซ่อะไรอย่างนี้นะอันนั้นไม่ต้องไปหวังเลยนะลงทุนเช่นบางคนลงทุนกับการทำธุรกิจอย่างเงี้ยหรือว่าลงทุนเป็นเงินออมเงินอะไรนะซื้อสลากอะไรอย่างเงี้ยเช่นสลากออมสินอาจจะได้โชคจากการออมเงินนะคะหรือลงทุนแบบว่าบางคนซื้อหุ้นบางคนเล่นคริปโตอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันมีโอกาสเหมือนกันไอตัวที่คุณซื้อไว้อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นอะไรแบบนั้นได้แต่ถ้าไปลงทุนกับแชร์ลูกโซ่หรือว่าลงทุนอะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหวังเลยอันนั้นน่ะไม่ใช่นะคะมีแต่จะโดนโกงทีนี้ในเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักบางคนคือบางคนไม่ได้เดี๋ยวนะคือบางคนมีโชคในเรื่องของการเงินบางคนมีโชคในเรื่องของความรักทีนี้จะอ่านในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะก็คือถ้าคนโสดใครที่โสดมานานอยู่นิ่งๆปิดประตูใจมานานเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจจะมีเรื่องรักๆใคร่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณและคนคนนั้นเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ฐานะดีการงานดีการงานการเงินมั่นคงเรียกว่ารวยคุณจะได้คู่รวยด้วยอ่ะคุณจะได้คู่รวยนะคะแล้วก็จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยสุขสบายมากขึ้นชีวิตของคุณจะแบบว่าเหมือนเขาจะดูแลคุณดีเขาจะดูแลคุณอย่างดีเพราะเขาอ่ะพร้อมแล้วไงเพราะคนที่คุณจะได้เจอเขามีพร้อมเขามีครบเขามีความมั่นคงในชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปในชีวิตของเขาอ่ะคุณก็สุขสบายไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรต้องกังวลไม่ต้องแบบปักกัดตีนถีบไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครที่ไม่ได้โสดแต่ว่ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยความรักดีนะคะมีโอกาสได้แต่งงานสูงและเป็นการแต่งงานที่ดีจะมีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่น่ารักนะคะสุขสมบูรณ์มีความรักที่มั่นคงมั่นคงเข้มแข็งอบอุ่นสมบูรณ์มีครอบครัวที่ดีมีโอกาสจะได้แต่งงานสูงเพราะฉะนั้นแบ่งเป็น2กลุ่มนะบางกลุ่มก็คือบางคนก็คือโชคดีในเรื่องของการเงินบางคนโชคดีในเรื่องของความรักแต่บางคนหนักไปกว่านั้นโชคดีในทุกเรื่องที่พูดมาเลยคือเหมาหมดเลยทั้งเรื่องของการเงินการงานความรักคือเหมาทุกอย่างคนเดียวใจไม่ฟูก็ไม่รู้จะว่าไงโหมันดีมากๆใครมีปัญหาอะไรอยู่นะคะใครมีปัญหาอะไรอยู่เดี๋ยวคุณจัดการได้แน่นอนปัญหามันจะคลี่คลายมันจะผ่านพ้นไปผลลัพธ์จะออกมาดีผลลัพธ์จะออกมาเ
็นบวกเป็นผลดีนะคะไม่มีอะไรร้ายไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรที่ต้องกังวลมากไปคุณจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เพราะยังไงซะคุณได้ไพ่วิกตอรี่ไพ่วิกตอรี่คือดีในทุกๆเรื่องอยู่แล้วมันคือชัยชนะอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆคุณเอาชนะได้อยู่แล้วชอบมากเลยอะใครอยากแคปเจอร์ก็แคปเจอร์ไปนะคือไพ่มันสวยมากและยากที่มันจะเปิดออกมาได้แบบนี้ชอบจังเลยอะไพ่เหรียญอะเพื่ออ่านชอบไพ่เหรียญนะมีความดูแบบเอ้ยดูแล้วมันรวยอะไรอย่างนี้อยากได้นะ10เหรียญมาคู่กับคิงเหรียญคือเป็นที่สุดของเหรียญแล้วนะทั้ง2ใบเนี่ยเต็มที่แล้วนะแถมมีไพ่วิคตอรี่ออกมาอีกส่วนในไพ่4เหรียญเนี่ยมันก็คือการเก็บออมหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดินก็ได้เกี่ยวกับเรื่องอสังหาอะไรเงี้ยก็ได้ผู้อ่านถึงได้เน้นไปที่เรื่องการค้าขายที่ดินเผื่อใครที่กำลังแบบจะขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะขายได้แล้วได้กำไรได้เงินเยอะมากๆด้วยนะคะหรือบางคนก็อย่างที่บอกแหละมีโอกาสที่จะได้รับมรดกนะมรดกตกทอดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้มากได้น้อยไม่เท่ากันต้องบอกไว้อย่างนี้นะแล้วก็อาจจะโชคดีในบางเรื่องอาจจะไม่ทุกเรื่องที่พูดมาแต่บางคนโชคดีมากๆก็อาจจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปทั้งหมดเกิดขึ้นกับคนคนเดียวเกิดขึ้นกับบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอ่ะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ